สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนเพื่อนวันนี้ตำผลไม้รวมกับตำแบล็คเบอรี่ดิบมาชิมกันอยากกินรวมก็รวมอยากกินดิบคือว่าเราอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเนาะดิบเนาะก็เลยลองมาตำชิมดูเนาะอย่าไอลองแล้วไม่ใส่ตอนแรกตำไม่ใส่น้ำตาลก็อร่อยอีกแบบนึงใส่ตำน้ำตาลก็อร่อยอีกแบบนึงนี่คล้ายๆอะไรรู้ไหมเพื่อนๆมันมืดไปป่ะเนี่ยอร่อยคล้ายๆไอ้นั่นหมากเมาดิบเด้อคล้ายๆเคยตำกินตอนสมัยเด็กๆเนาะมันมีเม็ดอันนี้ยายไม่ได้ใส่น้ำตาลนะแต่ตำผลไม้รวมยายแต่ใส่น้ำตาลอันนี้ใส่นิดนึงความจริงแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะผลไม้มันหวานแล้วอันนี้มีองุ่นดำองุ่นเขียวแอปเปิ้ลลูกแพรแล้วก็ไอ้นี้ไว้น้ำลายไหลอร่อยมากเลยเพื่อนเหมือนหมากเมาเลยอร่อยอร่อยจริงๆมันชัดไหมเพื่อนๆมันมืดเนาะทนดูเอาทนดูเอาเด้อแซ่บแซ่บนี่โชว์ไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ก็มาโชว์ชิมมาเด้อมาเด้ออร่อยอร่อยใส่กลืนเอาไม่ต้องเคี้ยวนะคล้ายๆมากๆอร่อยดีปีที่แล้วยายก็เคยตำปีที่แล้วไม่ค่อยมีน้ำเท่านี้ไม่ค่อยมีน้ำมันหนาวไวพอมันหนาวไวมันแห้งแข็งเป๊กเลยอันนี้ก็แข็งนะแต่ตำไปมีน้ำอุ้ยดีจังเลยหมักเมาเลยหอมความหอมยายว่าสุกน่าจะไม่อร่อยเท่านี้นะถ้าตำสุกสุกมันจะนิ่มทำยังไงตำไปเลยใส่น้ำตาลด้วยใส่แต่ปลาร้ากับผงชูรสแล้วก็น้ำปลาอันนี้ใส่น้ำตาลนิดนึงอันนี้จะออกหวานพอกินอันนี้แล้วยายว่าอันนู้นอร่อยกว่าแล้วแต่คนชอบนะยายไม่น่าใส่น้ำตาลเลยใส่น้ำตาลแล้วมันหวานไปเพราะของพวกนี้มันหวานแล้วเนาะทุกอย่างมันสุกแล้วยายเอารวมกันดีกว่าจะได้แต่อันนี้อร่อยยายชอบอันนี้ตำแบบไม่ใส่น้ำตาลลืมถ่ายรูปลืมถ่ายรูปลงเฟซแซ่บอีลีอีร้อกระดอกระเดียเด้อมาเด้อมาเด้อได้เวลาไลฟ์สดแล้วแต่ขอกินก่อนเด้อขอเลทเวลาหน่อยเด้อ FC ยายกินก่อนถ้ากินตอนไลฟ์สดมันถ้ากินตอนไลฟ์สดมันไม่ค่อยอิ่มมัวแต่อ่านคอมเมนต์ยังไม่ได้เตรียมของกลับเมืองไทยเลยเพื่อนๆการเดินทางโอ้ลำบากมากเลยยายเคยเล่าให้ฟังถ้าใครเคยเห็นคลิปเก่าๆยายเนาะตอนเดินทางน่ะเดี๋ยวยายจะเล่าคร่าวๆให้ฟังนะบางทียายไม่ได้ถ่ายให้ดูหมดเนาะ
ออกจากบ้านแท็กซี่มารับไปสถานีรถไฟไปถึงสถานีรถไฟต้องหิ้วกระเป๋าลงบันไดใต้ดินแล้วก็ขึ้นบันไดใต้ดินไปอีกชานชรานึงนั่นแหละตอนลงนะบางทียายไม่ได้ถ่ายให้ดูบางทีรีบรถไฟบ้านเขาก็มันไม่เหมือนบ้านเราเนาะบางทีเราต้องเอาให้ทันเวลาเนาะคือมาเวลานี้ก็เวลานี้จอดแค่3นาทีหรือ5นาทีนี่แหละเขาจอดนะถ้าเราไม่ทันก็ผ่านไปถ้าเราไม่ทันรถไฟเราก็ไม่ทันเครื่องบินอ่ะเพื่อนๆไม่ทันเครื่องบินอ่ะซวยเลยเนาะถ้าไม่ทันเครื่องบินมันจะเดินทางลำบากตรงรถไฟนี่แหละถ้าคนเขาอยู่ใกล้ๆสนามบินสบายเลยแต่ยายต่อรถไฟสองรอบต่อรถไฟเสร็จแล้วก็ต่อรถทัวร์ไปสนามบินอีกไอ้รถทัวร์นี่ก็ลำบากมากเลยคิดเอานะถ้าคนในรถทัวร์เต็มเนี่ยแล้วเราหอบกระเป๋าขึ้นรถทัวร์นะคิดดูอ่ะเพื่อนๆว่ามันลำบากแค่ไหนการพิกยายถ่ายให้ดูทุกปีแล้วนะแต่บางทีเราเวลาตอนหิ้วกระเป๋าลงบันไดน่ะบางทีรีบไม่ได้ถ่ายให้ดูมือไม่ว่างนะอันหนึ่งก็ลากกระเป๋าอันหนึ่งก็กระเป๋าสองใบนะเอากระเป๋าสะพายอีกใบหนึ่งเป็นสามใบกระเป๋าขึ้นเครื่องใบหนึ่งกระเป๋าลงเครื่องใบหนึ่งใบหนึ่งแล้วก็กระเป๋าสะพายอีกใบหนึ่งอร่อยมากเลยเพื่อนยายไม่เคยซื้อพริกไม่เคยซื้อพริกอยู่นี่กินหรอกซื้อครั้งเดียววันก่อนแพ็คหนึ่งอันนี้เพื่อนยายเอามาให้มันไม่เผ็ดจริงๆเพื่อนๆมันปลอมจริงป่ะยายใส่เท่าไหร่มันก็ไม่เผ็ดเอาพริกป่นมาโรยๆมาเด้ออร่อยจริงๆนะตำผลไม้แอปเปิลมันหวานโพดวันหลังเดี๋ยววันหลังเอาไม่ตำไม่ใส่ไอ้นั่นหรอกไม่ใส่น้ำตาลที่แน่ๆตอนนี้อันนี้อร่อยกว่าเพื่อนแบล็คเบอรี่ดิบอร่อยกว่าเพื่อนเดี๋ยวไปหาปลาเก็บมาทำอีกอันอื่นมันหวานแล้วมันไม่ค่อยอร่อยนะพวกองุ่นพวกอะไรเนี่ยแล้วเวลาไลฟ์สดแล้วขยอนไว้หน่อยเวลาคืนเวลาคืนตอนไลฟ์สดก็เอามากินต่อนิดหน่อยเอ้ยมีคนโตมาคลิปยายตัดเลยมีคนโทรมายังไม่ได้คิดถึงเลยต้องมาต่อก่อนยังไม่ได้พูดคิดถึงเลยเอ้ยมาคิดถึงคิดถึงยังไม่ได้บอกคิดถึงเลยมีคนโทรมาคลิปตัดแล้วแค่นี้แหละเพื่อนๆ